กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้คุณผู้ชมยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตาการอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบนะคะวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดคุณผู้ชมที่เกิดในช่วงรอต่อของวันค่ะเที่ยงคืนถึงตีห้าครึ่งฟ้าสว่างเป็นวันอะไรอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ชัดเจนนะคะรวมไปถึงท่านไหนนะคะที่ต้องการตรวจสอบลัคนาราศีบอกด้วยว่าตัวเองเกิดที่จังหวัดไหนช่วงเวลาประมาณเท่าไหร่ค่ะแล้วก็สำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการพูดคุยกันสามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์024960493และ024960494นั่นเองนะคะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเรามาทวนดีกว่าภาพรวม12ราศีนะคะมีอะไรที่ต้องระมัดระวังกันบ้างชาวราศีมังกรค่ะเรื่องงานระวังปัญหาตามมาในอนาคตนะคะฉะนั้นอย่าประมาทไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำงานเป็นกลุ่มเป็นคณะนะหรือว่าคนทำธุรกิจเองก็ตามนะคะเหมือนกับเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ก็ระวังค่ะวันนี้จะมีแต่ข่าวในด้านลบหรือว่าการจับจ่ายใช้สอยที่ค่อนข้างมากทีเดียวเน้นโทนสีน้ำตาลหลีกเลี่ยงสีเขียวค่ะชาวราศีกุมนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองจะทำอะไรจะซื้ออะไรเลือกในสิ่งที่เป็นไปได้นะหรือว่าสมเหตุสมผลส่วนในเรื่องของการงานวันนี้ต้องรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนบ้างรู้จักการเป็นผู้ตามที่ดีนะบางอย่างเราอาจจะไม่ได้เก่งหรือว่าไม่ได้ทราบไปทุกเรื่องเน้นโทนสีชมพูหลีกเลี่ยงสีเหลืองค่ะชาวราศีมีนนะคะวันนี้ในเรื่องของงานต้องรู้จักการปรับตัวค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงหน้าที่การงานหรือว่าหน้าภาระที่เราได้รับเข้ามานะคะส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้อาจจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมค่ะมีโอกาสต้องแบกรับภาระแทนบุคคลอื่นบางครั้งอาจจะปฏิเสธไม่ได้นะเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีม่วงค่ะชาวราศีเมษนะคะวันนี้ในเรื่องของการงานให้รู้จักหาคนที่สามารถให้คุณให้โทษกับตัวเองได้ไม่ว่าจะเป็นผู้บังคับบัญชานะหรือว่าหัวหน้างานเองก็ตามค่ะเน้นโทนสีแดงหลีกเลี่ยงสีดำชาวราศีพฤษภนะคะมีเรื่องงานต้องพึ่งพาตัวเองนะคะอย่าคิดจะพึ่งใครแล้วก็รวมไปถึงใครที่มีเงื่อนไขต่างๆในวันนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้เน้นโทนสีม่วงหลีกเลี่ยงสีน้ำตาลค่ะชาวราศีเมถุนนะคะวันนี้เรื่องงานอย่าเลือกข้างนะคะต้องมีความยุติธรรมทุกอย่างต้องเดินบนทางสายกลางด้วยนะคะส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองมีโอกาสติดลบและที่สำคัญเนี่ยต้องมีเกณฑ์การใช้จ่ายเรื่องของการรักษาพยาบาลดูแลตัวเองในเรื่องของสุขภาพเน้นโทนสีม่วงหลีกเลี่ยงสีบรอนเงินค่ะชาวราศีกรกฎนะคะวันนี้ในเรื่องของการงานพยายามหาตัวเองให้เจอค่ะว่าตัวเองเหมาะที่จะไปทางไหนนะคะอย่าเสียเวลาไปโดยปราศประโยชน์ส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองถ้าติดถ้าผิดพลาดนะคะให้หยุดเน้นโทนสีเทาหลีกเลี่ยงสีขาวค่ะชาวราศีสิงห์นะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองค่ะวันนี้มีโอกาสได้รับข่าวดีเหมือนกับเรื่องของหัวใจนะรู้สึกอะไรกับใครวันนี้ให้บอกกล่าวความรู้สึกออกไปเน้นโทนสีส้มหลีกเลี่ยงสีฟ้าค่ะชาวราศีกันนะคะวันนี้เรื่องงานระวังมีปัญหาภายในกับหน่วยงานหรือว่าองค์กรนะคะเรื่องของบริวารเรื่องของผู้ร่วมงานวันนี้ระมัดระวังโดยเฉพาะเรื่องของผู้การเจรจาให้ดีส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองนี้ก็เหมาะสำหรับในเรื่องของการให้การบริจาคหรือว่าการช่วยเหลือนะเน้นโทนสีเหลืองเข้มหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะชาวราศีต่อมาราศีตุลนะคะวันนี้ในเรื่องของงานมีเรื่องของเกณฑ์การทุ่มเทเรื่องใดเรื่องหนึ่งมากเป็นพิเศษวันนี้ก็อาจจะต้องเตรียมตัวหรือว่าเตรียมในเรื่องของการแก้ไขปัญหาไว้บ้างด้วยนะคะเน้นโทนสีดำหลีกเลี่ยงสีขาวค่ะชาวราศีพิจิกวันนี้เรื่องงานเหนื่อยกายค่ะแต่ว่าไม่เหนื่อยใจวันนี้อาจจะมีงานมากสักนิดนึงหรือว่าภาระหน้าที่มากสักหน่อยนะคะส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองเหมาะสำหรับการทำธุรกรรมกับคนที่คุ้นเคยเน้นโทนสีน้ำตาลหลีกเลี่ยงสีเขียวค่ะชาวราศีธนูนะคะวันนี้ในเรื่องของการงานค่ะผู้ว่าจ้างหรือว่าคนที่เป็นเจ้านายเนี่ยพึงพอใจในผลงานวันนี้ก็มีโอกาสดีๆนะคะส่วนในเรื่องของหัวใจทุกอย่างดูเหมือนว่าจะพลิกผันตลอดมีแต่ความไม่แน่นอนนะคะก็เผื่อใจไว้บ้างเน้นโทนสีเลือดหมูหลีกเลี่ยงสีเหลืองเข้มค่ะนี่คือภาพรวมของ12ราศีในวันนี้นะถ้าไหนฟังไม่ทันทวนซ้ำเพิ่มเติมได้เลยนะคะเข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันได้ที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นั่นเองนะคะส่วนตอนนี้มาในส่วนของ SMS กันบ้างคุณผู้ชมอย่าลืมส่งข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนคุณมณีรัตน์10เมษายน2522นะคะเวลาเกิดบ่าย 3:00 นวันอังคารถามเรื่องงานถามเรื่องของคู่ครองค่ะผมดีใจนะครับที่ใส่ข้อมูลมาแล้วมันไม่ถูกต้องนะครับอย่าง10เมษายน22เนี่ยปฏิทินขออภัย
เคสนี้ถูกแล้วนะอย่างเคสที่แบบไม่ถูกต้องเนี่ยก็คือเราจะได้กลับไปตรวจเช็คนะครับของคุณเนี่ยตรงกับวันอังคารบ่าย 3:00 นการงานกับคู่ครองเป็นอย่างไรการีสัมพันธ์ถึงเรื่องงานนะครับโยงเรือนอลิด้วยก็พยายามอย่าสร้างศัตรูนะครับในแง่ของสภาพคล่องก็เป็นห่วงและงานจริงๆรอยต่อ2ปีครับย่าง37แล้วก็ย่าง38ถ้าไม่ได้มีปัญหาเยอะก็อาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงหรือรับผิดชอบงานที่ยากลำบากไม่ถนัดไม่ชอบเป็นไปได้ทั้งนั้นนะครับช่วงนี้บั่นบำรุงค่าน้ำประปาที่วัดส่วนหลังวันเกิดเมษาหน้านะให้คุณถวายของมีคมครับแล้วก็เลขบ้านนะทับหนึ่งค่ะชื่อเสียงไทยอาทิตย์จ้ะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะเจ้าของ SMS เกิดวันที่5กรกฎาคม2511เวลาเกิดค่ะ 17:15 นาทีนะคะวันศุกร์การเงินเมื่อไหร่จะหายติดขัดตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง48สุขสันต์วันเกิดนะครับย้อนหลังนะเพิ่งผ่านมาได้2วันช่วงย่าง47ที่เพิ่งผ่านพ้นมาอาริเป็นกาลีไม่แปลกที่คุณบอกว่าคุณเหนื่อยคุณติดขัดเรื่องเงินนะครับแต่เมื่อทักษะเคลื่อนนะก็หลายอย่างก็จะเปลี่ยนแปลงนะครับปีนี้ในแง่ของสภาพคล่องนะถึงแม้ว่าจะไม่ได้แบบหมดหนี้หมดสินนะครับหรือว่าทุกอย่างดีไปซะทุกเรื่องคงไม่ใช่แต่เอาเป็นว่าคุณจะเหนื่อยน้อยลงกว่าช่วง อายุย่างที่เพิ่งผ่านพ้นมาเนี่ยผมฝากเสริมนิดนึงแล้วกันนะครับของคุณเนี่ยช่วงนี้หาโอกาสนะเจอคนชราให้แบ่งปันนะครับให้ทานบริจาคตามกำลังศรัทธาครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณลิขิตนะคะ27กรกฎาคม2513ค่ะเวลาเกิด 16:30 นาทีวันจันทร์การเงินคู่ครองสุขภาพค่ะปัตตานิเสียนะครับถ้าคนรักไม่ป่วยก็อาจจะมีปัญหาในแง่ของความสัมพันธ์หรือระยะห่างก็มีผลต่อสถานะนะครับของคุณเนี่ยปีนี้ในแง่ของความรักก็หาโอกาสให้ชีวิตสัตว์ฮะ10ตัวนะเลือกแหล่งที่ซื้อเลือกแหล่งที่ปล่อยในทางกลับกันถ้ายังโสดไม่ต้องรีบการเงินเป็นอย่างไรอย่าให้ใครขอยืมนะครับส่วนหนึ่งเราเองก็ไม่ได้มีเยอะนะแล้วก็การทำบุญเสริมเมื่อสักครู่เนี่ยจะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ในระดับหนึ่งแต่สิ่งสำคัญของคุณในเรื่องของมหาทักษะพระเคราะห์หรือว่าเทวดาที่เข้าเสวยหรือว่ารักษาอายุเราเนี่ยคงเคยได้ยินคำว่าพระศุกร์เข้าพระเสาแทรกของคุณเนี่ยช่วงนี้เสาเสวยศุกร์แทรกเป็นคู่ศัตรูจนถึงวันที่22เมษายน59ใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทนะครับและสิ่งสำคัญก็ควรที่จะบูชาพระเคราะห์หลักที่เข้าเสวยจะบูชาควบคู่กันเลยก็ได้นะทั้งเสวยแล้วก็แทรกแต่หลักสำคัญคือพระเสานะถ้าสะดวกก็คือพระปรางนาคปลกนะจากวัดนาคปกภาษีเจริญหรือวัดใกล้บ้านก็ได้ที่ผ่านพิธีการปลุกเสกแล้วก็พระปังลำพึงนะคาถาบูชาพระเสาก็โสมานะกะริฐาโทวันละ10จบปังลำพึงวาโทโนอะมะมะวาวันละ21จบอัญเชิญมาบูชาที่บ้านเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดติดไว้ที่ใต้ฐานครับ SMS ต่อมาค่ะคุณจรัญค่ะ29สิงหาคม2515นะคะเวลาเกิดประมาณ 11:00 นถึงเที่ยงวันอังคารถามเรื่องการเงินถามเรื่องสุขภาพโชคลาภความรักจ้ะวันอังคารถูกต้องนะครับผมดูหลังวันเกิดดีกว่าเห็นแอบเห็นว่าจะออกรถพันธุเป็นสีขออภัยเดี๋ยวนะฮะหลังวันเกิดย่าง44คือตอนนี้วงกลมตกนะวงกลมตกอังคารก็มีลุ้นในเรื่องของการมียุทธยานพาหนะนะแต่ที่ผมเป็นห่วงเมื่อกี้ที่บอกว่าใกล้ถึงวันเกิดเนี่ยผมเป็นห่วงเรื่องเงินนะคือฟังให้ดีนะครับเกณฑ์มันมีจริงๆแหละที่คุณอยากจะออกรถและมีโอกาสจะสมหวังด้วยแต่ดูแล้วหลังจากที่ออกมาแล้วเนี่ยภาระมันจะตามมาอลิเป็นกาลีในช่วงหลังวันเกิดที่กำลังจะมาถึงอีกไม่กี่วันเนี่ยฉะนั้นถึงแม้ว่าเกณฑ์จะมาคุณไม่ออกรถก็ได้นะเพราะเกณฑ์เรื่องเงินคุณเสียหลังวันเกิดลองดูบริหารจัดการได้ไหมถ้าได้ก็ออกไม่ว่ากันนะครับส่วนในแง่ของการเสี่ยงโชคนั้นไม่ใช่คำตอบความรักทายดีหลังวันเกิดไปแล้วถ้าโสดจะได้เจอถ้ามีคู่เวลามีปัญหาตั้งใจประคับประคองทุกอย่างก็จะผ่านพ้นครับแล้วก็ในเรื่องของชื่อว่าชื่อดีหรือเปล่าคุณจรัญจรัญเกิดวันไหนใช้วรรคนั้นนำไม่เสียนะครับเสริมในเรื่องของบริวารคนรอบข้างแต่ฝากระวังปัญหาสุขภาพสายตาความดันระบบเลือดและ
ความเจริญก้าวหน้าในเรื่องของงานถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นก็ควรจะปรับแก้ครับนะแล้วก็ในส่วนของเบอร์โทรศัพท์มี2หมายเลขเลย94กับ78ใช้เบอร์แรกเป็นหลัก SMS ต่อมาค่ะคุณทินนันระเมศ8มกราคม2524เวลาเกิด16นาฬิกา16นาทีวันพฤหัสบดีครับนะบอกว่าทำงานโลจิสติกเอนจิเนียร์ตกงานอยู่เมื่อไหร่จะได้งานใหม่คะของคุณเนี่ยผมฝากอย่างนี้นะในช่วงตอนนี้อายุย่าง35อังคารมังกาลีไงเอนจิเนียร์อ่ะอย่างนี้นะฮะวิศวกรดาวอังคารคืออย่างนี้ฮะของคุณทินนัททินนันนันระเมศนะชื่อให้น้องเนี่ยนะครับซื้อมีดโกนนะที่ร้านสะดวกซื้อนะ8อันถวายพระสงฆ์และปีนี้อยากให้มองงานที่มีสเปคที่มันลดหย่อนลงไปหน่อยอย่าเลือกงานพูดง่ายๆเราจะได้เปรียบคู่แข่งขันนะแคนดิเดตเวลาเราไปสัมภาษณ์เนี่ยนะครับและสิ่งสำคัญถ้าเกณฑ์งานเป็นแบบนี้คุณยิ่งต้องขวนขวายแล้วก็ไปทำบุญเสริมอย่างที่ผมเรียนนะครับในสมัยต่อมาค่ะคุณพิชยาดานะคะ25ธันวาคม2516ค่ะเวลาเกิด5ทุ่ม5นาทีวันอังคารทำอาชีพอะไรดีแล้วก็ถามเรื่องโชคลาภค่ะอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาพฤหัสสวยนะของคุณเนี่ยผมเชียร์ให้เรียนโหราศาสตร์อยู่เรือนพยายะด้วยแต่ถ้าทำธุรกิจเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับพวกสุขภาพได้แต่เน้นขายส่งเป็นหลักนะครับหรือว่าทำในแบรนด์ของคนอื่นนะหรือว่าถ้าทำเองสถานที่ตั้งไม่ควรอยู่ติดถนนอีกกลุ่มนึงฮะพวกเครื่องดองของเมาสลากกินแบ่งทำให้ถูกต้องตามกฎหมายส่วนทะเบียนรถมี2คันเลยคันแรก422พระจันทร์2ดวงฮะก็สว่างสวยเลข4ดาวพุธคือความเฉลียวฉลาดอีกคันนึง6937ค่ะอังคารเสาร์เป็นคู่แตกหักทะเลาะวิวาทอุบัติเหตุนะครับอันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินบัญชรและแตะที่เลข7 SMS ต่อมาค่ะคุณไพโรจน์ค่ะเกิดวันที่28พฤษภาคม2508เวลาเกิดนะคะ 18:03 นาทีวันศุกร์ถามเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองแล้วก็เรื่องของหนี้สินการเงินยังน่าเป็นห่วงครับแล้วก็จะต่อเนื่องเลยนะทั้งย่าง51รวมถึงย่าง52พ้นจากนี้ไปจึงค่อยๆจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะครับช่วงนี้นะให้ชีวิตสัตว์ทุกเดือนเลยเดือนละ8ตัวส่วนหลังวันเกิดเข้าย่าง52ปีหน้านู่นนะครับก็ให้คุณบริจาคเรื่องทุนการศึกษาครับส่วนทะเบียนรถนะ7753ค่ะอันนี้แหละภาระนะดาวเสาความระทมทุกข์ก็ได้ความเหนื่อยยากก็ใช่อันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์แปะคู่หน้าส่วนคู่หลังอังคารพระราศเป็นคู่สมพลถือว่าดีครับ SMS ต่อมาค่ะคุณวรศิลป์นะคะ6มิถุนายน2496เวลาเกิดค่ะ 15:17 นาทีวันเสาร์ถามเรื่องของสุขภาพแล้วก็เรื่องของโชคลาภปีนี้ฝากระวังอุบัติเหตุด้วยนะครับนะพวกกล้ามเนื้อนะหรือแม้กระทั่งปัญหาพวกกระดูกลำไส้ภูมิแพ้ต่างๆนะครับในเรื่องของการเสี่ยงโชคปีนี้ซื้อติดไว้ไม่ว่ากันไปบริจาคโลหิตหรือทำฟันขูดหินปูนครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณบานเย็นนะคะเกิดวันที่31มีนาคม2509ค่ะเวลาเกิด 17:30 นาทีวันพฤหัสบดีถามเรื่องของโชคลาภการเงินแล้วก็ครอบครัวค่ะกาลีสัมพันธ์ถึงเรือนคู่นะครับก็ต้องบอกว่าปีนี้ประคับประคองหน่อยแล้วก็เคารพสิทธิ์ส่วนตัวกันเยอะๆนะครับอยู่ก็ยังมีระยะห่างบ้างก็ได้บางคนถ้าปีจรไปแบบนี้ก็แยกห้องนอนก็มีนะหรือบางคนลงมานอนข้างล่างกับลูกก็ลองดูความเหมาะสมหลักการทำบุญเสริมนะครับของคุณเนี่ยวัดวาอารามแห่งไหนมีสิ่งปลูกสร้างนะครับให้ไปถวายปัจจัยสนับสนุนพวกอิฐหินดินทรายวัสดุก่อสร้างพวกนี้ตรงที่สุดนะครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาคุณทองเพียรค่ะ5มกราคม2514นะคะเวลาเกิด 11:00 นตรงวันพุธกลางวันนะการงานความรักแล้วก็จะเจิมรถวันไหนถึงจะดีจริงๆแล้ววันสำคัญก็คือในเรื่องของวันออกรถนะครับบางคนก็ยึดถือเอาวันที่ออกรถนั่นแหละไปเจิมแต่บางคนอาจจะไม่สะดวกแต่เอาเป็นว่าวันที่ออกรถสำคัญกว่าก็ดูในช่วงเลิกงามยามดีนะครับในช่วงท้ายรายการแต่ว่าถ้าวันมงคลเดี๋ยวนะ5มกราคม14วันพุธแต่ปฏิทินตรงกับวันอังคารนะฉะนั้นไปตรวจสอบข้อมูลมาอีกครั้งหนึ่งนะวันมงคลก็ดูในช่วงท้ายรายการครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณ
คุณแอปเปิ้ลนะคะ17กุมภาพันธ์2509ค่ะเวลาเกิด 11:00 น.ตรงถามเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองแล้วก็เรื่องของการงานกรรมะเป็นสีฮะคุณแอปเปิ้ลก็โดยรวมเนี่ยงานภาพรวมถือว่าดีนะแล้วก็แต่ถ้าถามว่ามีโอกาสเปลี่ยนแปลงกับโตที่เดิมให้เลือกโตที่เดิมนะให้เลือกโตที่เดิมแล้วก็ถ้าลักษณะงานของคุณแอปเปิ้ลมีลูกน้องบริวารก็รอบคอบหน่อยถ้าไม่ได้มีปัญหาเรื่องขาดคนก็อาจจะมีลักษณะที่ว่าการบังคับบัญชาอาจจะไม่เป็นไปอย่างที่เราคาดหวังนะครับในแง่ของการทำบุญเสริมชะตาของคุณเนี่ยเน้นเรื่องห้องน้ำนะบริจาคเงินเพื่อสร้างห้องน้ำนะหรือว่าซ่อมแซมห้องน้ำที่วัดพวกนี้ลองหาดูนะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณอุตสาค่ะ23มีนาคม2540เวลาเกิด 7:25 นวันอาทิตย์เรียนอะไรดีนะแล้วก็ถามเรื่องของความรักปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์นะครับสาขาอาชีพที่เหมาะสมที่สุดอังคารกับราหูสวยอังคารถ้าเป็นสายวิทย์ก็วิศวะนะทุกสาขานะครับนักเคมีนักวิทยาศาสตร์นักบินทันตแพทย์แพทย์ผ่าตัดนะครับรัฐราชการตำรวจถ้าเป็นสายศิลป์ก็ในเรื่องของรัฐศาสตร์ก็เน้นเป็นสอบปลัดนะนิติศาสตร์ก็อัยการของแผ่นดินนะฮะนะเล่นแต่ทนายของแผ่นดินก็คืออัยการนะครับหรืออีกกลุ่มนึงฮะจบมาแล้วทำงานที่เกี่ยวข้องกับด้านต่างประเทศถือว่าดีมากๆสุราษฎร์ธานีลัคนาสถิตอยู่ในราศีมีนนะช่วงนี้ความรักปล่อยผ่านนะครับนะอย่างน้อยก็ถึงช่วงประมาณปลายปีเนี่ยราหูเล็งดวงชะตาแตกร้าวเป็นพินทุบาทเสียเรื่องรักครับเอาล่ะนะคะมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสัญญาณยังไม่มาเนาะเดี๋ยวติดต่อเพิ่มเติมแล้วกันเนาะมาที่ SMN กันก่อนนะคะคุณประวัติคุณสุพจน์14กุมภาพันธ์2522เวลาเกิด6โมงเช้านะพุธกลางวันเมื่อไหร่ชีวิตจะดีขึ้นตอนนี้ย่าง37ความจริงปัญหาเนี่ยผมมองว่ามีต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงย่าง35แล้วใช่หรือไม่นะฮะ35 36นะครับของคุณเนี่ยในเรื่องของพระเคราะห์เสวยอายุอ่ะยังไงก็อยากให้บูชานะไปเช่าพระแก้วมรกตหรือหลวงพ่อโสธรก็ได้นะครับแล้วก็บริกรรมคาถาบูชาพระปางสมาธิพระสัมสัมวิสะเทพะวันละ19จบควบคู่คาถาถ้าเป็นพระแก้วก็วันละลูกกลางสังวาตังวานะหลวงพ่อโสธรกันนะทรงฟ้าโมทรงดินก็ได้จนจบอันนี้เรื่องที่1เรื่องที่2นะครับปีนี้จะเป็นห่วงในเรื่องของทั้งงานเนี่ยไม่นิ่งนะครับทําอะไรก็ดูไม่เข้าตาและส่วนหนึ่งอาจจะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงฝากระวังในเรื่องของพวกอุบัติเหตุด้วยนะครับการมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็คนใกล้ชิดที่พูดนี้ไม่ได้อยากให้รู้สึกแย่นะก็จะเตือนในสิ่งที่เห็นในดวงนะครับการทำบุญเสริมของคุณช่วงนี้นะครับก็หนึ่งเลยก็อยากให้ไปบริจาคโลหิตนะทำฟันผูดหินปูนตามกำหนดอย่างน้อยสักปีละสองครั้งแล้วก็ถวายพวกของมีคมจะเป็นมีดปลอกผลไม้ก็ได้ครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคะคุณอาจจะขอ SMS เกิดวันที่1กันยายน2521ค่ะเวลาเกิด 19:30 นวันศุกร์ถามดวงชะตาโดยรวมนะการเงินรวมไปถึงการทำบุญเสริมด้วยค่ะระวังในเรื่องของการเสื่อมเสียชื่อเสียงก็ได้นะระวังในเรื่องของคดีความถ้าในแง่ของสุขภาพก็อาการสาเหตุที่แปลกๆเนี่ยหาไม่เจอตรวจเช็คให้ดีนะครับในแง่ของการเสี่ยงโชคไม่เชียร์นะดาวการเงินปีนี้ถ้าถามว่าเด่นหรือไม่ผมดูหลังวันเกิดดีกว่าหลังวันเกิดที่กำลังจะมาถึงในแง่ของสภาพคล่องพอใช้ได้นะการทำบุญเสริมหลังวันเกิดนะครับก็ให้คุณนะตักบาตรถวายเพลพระหรือถวายสังฆทานสดก็ได้นะทำให้ต่อเนื่องสักเดือนละครั้งครับเอาล่ะนะคะมาในส่วนของสายกันบ้างสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะสุภากรค่ะจากวันเลยไปเกิดเวลาเกิดค่ะเกิดวันพฤหัสที่22กุมภาพันธ์ครับ05ค่ะ05กี่โมงคะ
13 15 45ค่ะ15 45เนาะบ่าย 3:00 น. 45 นาทีวันพระฤหัสค่ะนะคือตอนเนี้ยก็จะเป็นห่วงในเรื่องของงานกับเรื่องของเงินนะครับดาวการเงินกับดาวการงานเป็นกาลีมีปัญหาเรื่องสภาพคล่องบ้างไหมหรือว่ามีปัญหาจะเปลี่ยนแปลงเรื่องงานไหมไม่แน่ใจว่าจะยังไงหรือเปล่ามีไหมทำอะไรอยู่ฮะก็ตอนนี้แก่แล้วก็เลยเป็นมาสอนเด็กๆนะคะในหมู่บ้านนะคะสอนอะไรครับบอกได้ไหมสอนภาษาอังกฤษอะค่ะฟังให้ดีนะคุณครูอาชีพด้านการสอนโดยเฉพาะเรื่องของภาษาผมยืนยันคุณหากินได้ไปเรื่อยๆจนถึงคุณเกษียณนะครับและปีนี้ลองดูนะทำให้มันสมรูปดวงก็ถ้ามีบริการไปสอนถ้าไหวนะไปสอนตามบ้านนะมีการจรมีการเดินทางไม่ได้สอนประจำอยู่ในที่ใดที่หนึ่งอย่างเงี้ยจะสมรูปลองดูฮะอาจจะรับสอนที่บ้านไม่ว่ากันแต่ถ้าเป็นลักษณะทุกวันนี้ก็เปิดบ้านสอนนะคะก็ฝากเป็นการบ้านไว้ถ้ามีโอกาสวิ่งสอนข้างนอกบ้างนะหรือรับเชิญไปสอนให้ทำและปีนี้ถ้าไม่ได้เปลี่ยนแปลงในแง่ทางกายภาพการเดินทางก็ลองปรับในเรื่องของหลักสูตรเนื้อหาการสอนดูแต่ยืนยันว่าระยะยาวทำได้แต่ปีนี้เน้นให้มีการเปลี่ยนแปลงนะครับอ๋อปีนี้ให้เปลี่ยนแปลงใช่ไหมคะเพราะปีนี้มันมีปัญหาเรื่องเงินเนี่ยผมว่ายอดของคนเรียนก็ยังไม่ค่อยน่าพอใจเท่าไหร่นะครับใช่ค่ะเพราะว่ามันมีปัญหาเรื่องบางทีแบบเด็กว่ามีคนมาเปิดแข่งอะไรมาแย่งอะไรเงี้ยยังดวงไม่โกหกอยู่แล้วกรรมะเป็นกาลีก็คือถ้าพูดง่ายๆก็คือมีปัญหาเรื่องงานยอดไม่ได้เป้าไม่ถึงนะฉะนั้นเน้นการเปลี่ยนแปลงก็อย่างที่ผมบอกถ้ามีการจรออกไปสอนข้างนอกให้ทำนะหรือว่าถ้าสอนอยู่ที่บ้านปรับหลักสูตรปรับเนื้อหาแต่ระยะยาวยืนยันว่าได้เพราะที่ผ่านมาตลอดชีวิตก็อยู่ในแวดวงวิชาชีพอย่างนี้นะครับก็ทำได้ครับค่ะแล้วขอถามเรื่องแล้วก็บ้านเลขที่อะค่ะอะไรครับบ้านเลขที่89/47เป็นไงคะ47เนี่ยความจริงในแง่ของเสาอิทธิพลก็คือมันจะทำให้เราเป็นคนคิดมากวิตกกังวลนะครับเป็นคนละเอียดแล้วก็เป็นคนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีภาระแต่ว่าด้านดีคือแบบอดทนสู้ไม่ถอยแต่ยังดีที่จับคู่อยู่กับพุทธนะหมายถึงชื่อเสียงเด่นดังประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทำได้ก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรใช่ไหมคะจ้ะทุกวันนี้ก็เครียดเรื่องบ้านมากเลยเรื่องรายจ่ายในบ้านมันไม่ค่อยจะพอจ่ายเนี่ยจ้ะก็ปีนี้พันธุเป็นสีด้วยเนี่ยนะก็มีขยับขยายเกี่ยวข้องกับเรื่องของบ้านเรื่องของรถอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ดาวการเงินก็เสียอยู่นะครับก็อดทนหน่อยในเรื่องของการเงิน2ปีนะตอนนี้ย่าง54นะครับใช่ค่ะย่าง55อีก1ปีก็จะเป็นทรงเนี้ยอึดอัดอึดอัดอึดอัดปีนึงเหรอคะถึงจะใช่ครับจะอึดอัดอึดอัดอยู่อย่างเงี้ยฮะฝากแล้วฝากแล้วก็แฟนจ๋าเชิญเชิญฮะคือแล้วเราจะได้พึ่งพาลูกสาวบ้างไหมคะมีกี่คนฮะลูกมีลูกของตัวเองคนนึงแล้วกับลูกของสามีคนนึงอะค่ะผมใช้คำว่าอย่าคาดหวังแล้วกันฮะอย่าไปคาดหวังไม่ใช่เขาไม่ดีบางทีอาจจะมีภาระหน้าที่นะครับหรืออาจจะต้องอยู่ห่างไกลหรือในแง่ของความสัมพันธ์ไม่ค่อยลงล็อกกันเท่าไหร่ค่ะค่ะจ้ะก็ทุกวันนี้ก็ไม่ค่อยลงล็อกกันคุยกันไม่เกิน5คำเพราะปุตตะกาลีดวงไม่เคยโกหกพยายามทำบุญกับคนชรานะแล้วก็ปีจรนอกจากที่บอกให้เปลี่ยนแปลงแล้วก็ปีนี้บริจาคทุนการศึกษานะค่ะจ้ะแล้วอีกข้อนได้ไหมคะครับแล้วแฟนที่ดวงจะมีช่วงนี้จะมีการเสียผู้หลักผู้ใหญ่ไหมคะปกติในแง่ของอายุไขด้วยวิชาด้วยจรรยาบรรณก็คงไม่ได้ดูนะแต่คงจะเตือนว่าในช่วงตอนนี้ย่าง54นะครับนะในช่วงปี2ปีนี้ก็ดูแลสุขภาพญาติผู้ใหญ่ให้ใกล้ชิดหน่อยนะครับทั้งย่าง54แล้วก็ย่าง55เลยครับอ๋อค่ะนะหลังวันเกิดต้นปีพยายามนะทำในเรื่องของสิ่งปลูกสร้างพวกในวัดนะพวกอิฐหินดินทรายวัสดุก่อสร้างไปถวายปัจจัยอันนี้ทำหลังวันเกิดหลังวันเกิดปีหน้านั้นใช่แต่เรื่องของผู้ใหญ่ดูแลให้ใกล้ชิดหน่อยปี2ปีนี้นะครับค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ
มาต่อกันที่ SMS นะคะคุณเล็กค่ะ25ธันวาคม2506ค่ะเวลาเกิด 3:38 น.พุธกลางคืนเอาลัคนาราศีก่อนเลยกรุงเทพค่ะ25ธันวา2506เป็นวันพุธถูกต้อง 3:38 น.ลัคนาราศีอะไรกรุงเทพกรุงเทพมหานครลัคนาสิงอดทนนิดนึงนะพฤหัสจะโคจรเข้ามาสถิตอยู่ในราศีเกิดก็คือปลายสัปดาห์นี้แล้วนะครับหลังวันที่11จะค่อยๆเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นความรักงานแต่เงินราหูยังค้นทรัพย์อยู่นะราหูสถิตอยู่ในเรือนกระดุมพระก็อาจจะมีภาระอยู่แต่ว่าเมื่องานดีขึ้นหลายๆอย่างก็จะคลี่คลายและการเงินจะเคลียร์คัดจริงๆก็พ้นช่วงปลายปีนี้ไปแล้วครับแล้วก็ SMS ต่อมาค่ะคุณวรศิลป์นะ6มิถุนายน2496เหมือนตอบไปแล้วเลยนะ6มิถุนา2496บ่าย 3:17 วันเสาร์สุขภาพโชคลาภใช่แล้วตอบไปแล้วนะปีจรนี้ให้ระวังพวกกล้ามเนื้อกระดูกนะครับลำไส้รวมไปถึงในเรื่องของพวกอาการภูมิแพ้ต่างๆฝากระวังอุบัติเหตุผมก็พูดเหมือนเดิมแหละไปบริจาคโลหิตทำฟันคูหินปูนโชคลาภซื้อติดไว้งวดละบ่ายครับเอาล่ะในช่วงหน้าจะสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตาการแต่อย่าลืมค่ะสิ่งสำคัญต้องระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบนะคะวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดส่งมาที่422-1606รวมไปถึงเราจะมาฟังเรื่องราวของฤกษ์งามยามดีวันมงคลกันด้วยนะคะพักกันสักครู่ค่ะครับ